ครับก็สวัสดีนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการสร้าง New Google Site นะครับก็ง่ายๆครับไม่ยากก่อนอื่นเลยเริ่มแรกก็คือเราต้องทำการสร้างก่อนเลือกแบบนี้นะครับ New Google Site เลือกออกมาแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้จะขึ้นมาลักษณะแบบนี้จะสังเกตเห็นว่าเราไม่ต้องตั้งชื่อหน้าเว็บไซต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถตั้งชื่อตรงนี้ได้เลยนะฮะคราวนี้เดี๋ยวผมจะทำการไฟล์ในที่ผมเคยสร้างไว้แล้วนะครับผมจะกดตรงนี้ตรงนี้จะแสดงนะครับให้เห็นว่าไซต์ที่ผมเคยสร้างอยู่แล้วมีไซต์อะไรกันบ้างผมจะเลือกเป็น อันนี้ละกันเลือกตรงนี้ละกันตรงนี้นะครับดูง่ายๆผมตั้งชื่อไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับบนนี้นะครับคราวนี้เรามาครับสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยก็องค์ประกอบครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ตรงนี้ก็คือในส่วนของ work area นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าแล้วก็เผยแพร่แล้วก็ preview link นะครับแชร์ให้คนอื่นเนี่ยมาช่วยกันสร้างได้นะครับแล้วก็สร้างไซต์เราได้นะฮะแล้วก็เป็นส่วนของ setting ต่อมาในส่วนของตรงนี้นะครับที่เป็น navigator ตรงนี้นะครับจะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันก็คือแทรกหน้าเว็บทีมแทรกหน้าเว็บตรงนี้หน้าเว็บตรงนี้จะมีความสำคัญกับเมนูตรงนี้นะครับต่อมาเลือกทีมก่อนละกันเลือกทีมก็จะมีโดยประมาณนี้นะครับมีแค่นี้เองส่วนหน้าเว็บตรงนี้นะครับก็เห็นไหมครับหน้าเว็บตรงนี้กับตรงนี้จะเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าผมต้องการให้โฮมอยู่ข้างล่างผมกดค้างโฮมตรงนี้แล้วก็เลือกมาได้เลยนะครับในภายใต้ของ My Video เนี้ยมีอยู่3วิดีโอลองไปดูนะครับเห็นไหมฮะถ้าหากว่าเราต้องการสร้างหน้าเว็บเพิ่มขึ้นมาเนี่ยกดอย่างนี้ครับกดเพิ่มสร้างตัวนี้นะครับเราตั้งชื่อเป็น info นะครับ info สังเกตนะครับว่าหน้า info ก็จะแสดงขึ้นมา work area ก็จะขึ้นมาเลยครับผมจะเลือกให้ info อยู่หลังโฮมต่อไปครับถ้าหากว่าเราต้องการที่จะใส่เนื้อหาหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับเราก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยกดเลือก area ตรงนี้ได้เลยตรง body ตรงนี้หน้าในส่วนของซ้ายของ New Google Site นะครับจะมีส่วนของ header ข้างบนตรงนี้ส่วนของ footer ข้างล่างตรงนี้แล้วก็ส่วนของเนื้อหาที่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเราต้องการแทรกเนื้อหาอะไรลงไปก็ตามแต่นะครับให้เรากดไปที่แทรกตรงนี้มาดูกันครับว่าตรงนี้มีอะไรบ้างมีช่องข้อความรูปภาพแทรกจากไดรฟ์ฝังนะครับแล้วการออกแบบเราจะให้ออกแบบในลักษณะไหนเราสามารถกดเลือกได้เลย2ข้างแบบนี้ในลักษณะเลเยอร์ลักษณะประมาณนี้เลเยอร์ประมาณนี้เราก็เลือกตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเราต้องการให้เป็นแบบเราต้องการแทรกรูปแบบใดก็ได้นะครับดูนะฮะแผ่นคูมชีทฟอร์มสไลด์เอกสารตัวแบ่งกลุ่มกดนะครับเราสามารถเลือกได้เลยเลือกเป็นสารบัญก็ได้นะครับตามที่เราต้องการข้อความแบบยุบก็ได้นะครับนะฮะเราสามารถเลือกไ
ลองเลือกกันยุบนะครับEP 1 Topic PAC My นะครับลองดูลองพรีวิวแสดงผลดูนะครับปึ๊บอยู่ในนี้ติดละโอ้โหอยู่ข้างล่างนี้เลยผมลบในส่วนนี้ก่อนละกันผมเพิ่มมาเยอะละลบตรงนี้ลบตรงนี้ละกันนะรีวิวใหม่ครั้งหนึ่งครับ เป็นลักษณะนี้ครับปึ๊บ My Home Topicนะฮะอันนี้แบบยุคผมปิดพรีวิวอันนี้เดี๋ยวผมจะเลือกมาสัก1แบบผมเลือกแบบนี้แล้วกันโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าว่าผมต้องการใส่อะไรลงไปผมลองกดบวกสิผมเลือกรูปผมเลือกจากอัพโหลดละกันผมอัพโหลดรูปนี้ไป1รูปผมอัพโหลดรูปอีกรูปหนึ่งนะครับปึ๊บอัพโหลดรูปใหม่ดูรูปนี้ละกันโอเคถ้าว่าเราต้องการให้มันขยายนะครับเห็นไหมฮะเราสามารถขยายก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้ผมจะลดขยายเนี่ยนะง่ายๆส่วนต่อไปผมจะเพิ่มเป็นแบบผมจะเพิ่มแต่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้นะครับเราก็สามารถคัดลอกก็ได้หรือว่าตกแต่งเลยก็ได้ผมจะลองทำการคัดลอกเห็นไหมครับขึ้นมาเหมือนเดิมเลยผมจะทำการลบเห็นไหมฮะผมจะลองทำการตกแต่งใส่รูปภาพอะไรก็ได้ผมลองใส่รูปภาพเน้นนะครับหรือผมจะต้องการใส่เป็นรูปภาพแบบนี้นะโหลดผมจะใส่รูปภาพนี้ละกันเห็นไหมฮะเราก็สามารถใส่รูปภาพลงไปได้เราสามารถตกแต่งตามที่เราต้องการได้เลยต่อไปตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ว่างเราสังเกตเห็นนะครับตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ว่างถ้าว่าเราต้องการที่จะพิมพ์ตรงนี้พิมพ์อะไรก็ได้กดดับเบิลคลิกกดพิมพ์ผมจะพิมพ์ว่าapp for officeขนาดตามที่เราต้องการในขนาดใหญ่จากหัวเรื่องนะครับอันนี้ผมต้องการที่จะให้ในส่วนเนี้ยจะย้ายในส่วนเนี้ยไปอยู่ก่อนที่จะเป็นในส่วนของ layout ส่วนนี้นะครับหรือว่าจะให้อยู่ข้างบนสุดเลยผมทำการกดตรงนี้ครับแล้วก็ดึงขึ้นไปอยู่ข้างบนสุดเลยนะครับง่ายๆถ้าว่าเราต้องการลบก็ลบได้เลยถ้าว่าเราต้องการให้กำหนดให้ตรงนี้คลิกขวาเราก็สามารถกำหนดได้นะครับก็โดยประมาณนี้ในส่วนของข้างล่างตรงนี้นะครับส่วนของส่วนท้ายตรงนี้โฟลเดอร์ตรงนี้เนี่ยก็จะแสดงไปทุกหน้าเลยนะครับเดี๋ยวผม
เดี๋ยวผมลองแสดงให้ดูนะครับว่าจะแสดงขึ้นทุกหน้าไหมรีวิวดูนะครับนี่นะครับมีซีซั่นเลยวันนี้ปิดหน้าโฮมนี่ครับจะขึ้นมาไอ้หน้าบ้องมีจะขึ้นมานะครับคราวนี้ต่อมาตรงนี้นะครับเราก็สามารถใส่โลโก้ได้ถ้าว่าเรามีโลโก้ของเราเองเราก็สามารถใส่โลโก้ได้ของตัวเองตรงนี้เราก็สามารถตั้งชื่อได้นะครับก็นี่นะครับก็เป็นเครื่องมือที่เราสามารถกำหนดได้นะเปิด analysis ต้องลงทะเบียนนะครับในส่วนของ analysis ตรงนี้รูปแบบการนำทางการนำทางผมนี่จะลองใส่เป็นแบบส่วนใส่แล้วกันดูนะครับเป็นแบบไหนแบบนี้ลองกำหนดให้เป็นแบบดำดูนะครับเป็นแบบนี้ผมลองกำหนดเป็นแบบขาวไปอยู่ในสระแบบนี้นะครับจะให้ สามารถกำหนดได้ครับให้ตัว Navigator เนี่ยอยู่ด้านข้างหรือว่าด้านบนกดนะครับตอนนี้ด้านบนไม่มีแล้วนะครับก็อยู่ด้านข้างเห็นไหมครับถ้าจะพาลักษณะนี้ในส่วนของประเภทของส่วนหัวตรงนี้นะครับส่วนหัวตรงนี้นะครับเราก็สามารถกำหนดได้นะฮะให้ส่วนหัวตรงนี้เนี่ยเป็นประเภทแบบไหนแบบหน้าปกก็จะเป็นลักษณะนี้แบบแบนเนอร์ใหญ่แบนเนอร์หรือว่าให้เป็นชื่อเท่านั้นเราสามารถกำหนดได้ครับแล้วเราก็สามารถใส่รูปตามที่เราต้องการได้ยกตัวอย่างนะผมจะใส่รูปตามที่ผมต้องการนะครับใส่รูปนี้แล้วกันกดเลือกเห็นไหมครับลองทำการเผยแพร่แล้วกันนะครับดูนะลองรีวิวดูก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้ไปหน้าโฮมเรายังไม่ได้ทำการเปลี่ยนนะครับก็จะขึ้นในลักษณะประมาณนี้ส่วนพวกเราทำการเปลี่ยนแล้วก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้ต่อมาครับเมื่อเราทำการตกแต่งใส่ข้อมูลเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็อย่าลืมนะครับกดเผยแพร่ครับกดแบบนี้รับทราบครับกดเผยแพร่เผยแพร่ล่าสุดโอเคเผยแพร่ครับการเผยแพร่เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าว่าเราต้องการยกเลิกการเผยแพร่เราก็กดตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นการอันเสร็จสิ้นนะครับในส่วนของNew User Site นะครับก็ไม่ยากง่ายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งนะครับเราจำเป็นที่จะต้องไปกดเผยแพร่ทุกครั้งนะครับเพราะมันจะได้มีการอัปเดตนะครับเผยแพร่ฉบับเดิมนะครับฉบับที่นี้ฉบับใหม่นะครับทำการเผยแพร่นะฮะก็โดยประมาณโอเคครับก็ในวันนี้ก็โดยประมาณนี้ครับง่ายๆไม่ยากในส่วนของ
New Google Site นะครับคิดว่าผู้ฟังน่าจะได้ประโยชน์ดีนะครับลองใช้ดูแล้วกันนะครับสวัสดีครับ